ลูกๆทั้งหลายดูต่ออีกเรื่องนึงเรื่องต่อไปนี้ต้องบอกลูกๆว่าอย่าไปทำร้ายแม่ฮะเป็นคนที่ทำร้ายแม่แต่ว่าเขาก็ป่วยทางจิตดูตอนที่ตำรวจเข้าไปจับแปลว่าที่ไหนที่เดินเรื่องจะมากำลังขับรถมาฟังมือมาเลยอย่าทิ้งอยู่ยิงนะเอายิงนะเอาจะยิงใช่ไหมดันพิษไปโล่ลงแล้วลงแล้วพออย่าเพิ่งเปิดไฟตำรวจต้องเอาปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปนะครับถึงจะทำให้อาการเขาสงบลงเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้ในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีในซอยเรวดี25ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับคนก่อเหตุทำร้ายแม่ชื่อเล่นชื่อว่าโต้งชื่อจริงชื่อภาคภูมิรอดเรืองนะครับแม่ของโต้งคนนี้แจ้งว่าตำรวจแจ้งไปที่ตำรวจว่าลูกชายเนี่ยป่วยทางจิตและคลั่งชอบทำร้ายแม่ชอบทุบแม่ชอบตีคนในครอบครัวนะครับคนก็อยู่บ้านไม่ได้อะพอนี่คลั่งขึ้นมาเขาจะเปิดประตูหนีกันออกมาข้างนอกหมดนะครับเจ้าหน้าที่พยายามคุยกับภาคภูมิทีแรกบอกว่าให้ยอมมอบตัวดีๆปรากฏว่าด่าท้าทายแล้วก็เอาเก้าอี้ไม้อ่ะดันประตูไว้ไม่ให้ตำรวจเข้าไอ้ตอนนั้นจังหวะที่ตำรวจก่อนจะเข้าไปเขาเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวครับคือพี่ชายอยู่ข้างในแล้วปรากฏว่านอนป่วยติดเตียงอยู่พี่แบ๊ครับครับเนี่ยนอนอยู่ในบ้านทีนี้ตอนที่เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาโต้งภาคภูมิบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไม้ตีพี่คนนี้ด้วยที่นอนอยู่ทีนี้ก็ยิ่งเป็นห่วงครับตำรวจมาถึงเนี่ยกว่าจะคุมตัวได้ต้องเอาปืนไฟฟ้ายิงไปที่นายภาคภูมินะครับเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินข้างในบ้านเสียหายหมดครับเอาของเอาอะไรตีทุบทำลายได้ตัวเสร็จก็สงบสติอารมณ์ลงพักสักครู่หนึ่งแล้วก็สถานที่ที่เหมาะที่สุดก็คือโรงพยาบาลศรีธัญญาครับค่ะต้องเอาไปรักษาอาการทางจิตต่อเนาะอยู่ตรงซอยเรวดี25ไปศรีธัญญาก็ไม่ไกลค่ะ